ย Toyota Vios มาดูกันต่อกับเกมล่าตอนนี้เมวิล่าโจโจ้และตาลถูกล่าออกไปแล้วเหลือ5คู่เท่านั้นเป้าหมายของเราอ่ะคือกำจัดวัวก็คือเราอ่ะต้องกำจัดวัวด้วยถุงมือซึ่งตอนนี้เรากำลังซ่อนถุงมือซึ่งถุงมือทำอะไรก็ได้ไปแตะก็ได้แตะแล้วก็เขาก็แพ้เลยไม่ใช่แล้วบอกว่ากำจัดได้ด้วยถุงมือเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้สิเราแค่ใส่ถุงมือก็ได้ใช่ไม่ใช่ขอแบบจับมือไม่เราต้องไปหาก่อนแล้วถามแม่ว่าแบบเจอตัวอื่นอ่ะเจอกวางไหมหรืออะไรเจอกวางไหมเออใช่จะไปหายีราฟแล้วก็ค่อยๆแบบเฮ้ยไหนขอดูหน่อยแล้วก็ลูบไปเลย3ครั้งลองๆไปเริ่มปิดไว้ให้เขาเห็นปิดไว้นี่ครับแผนของวัวครับอันนี้วัวนะครับไม่ใช่หมานะไม่ใช่เชือกนะครับเห็นลายจุดๆแบบนี้โอ้กวางเห็นคู่วัวครับเป็นไงครับตุ๊กโอ้โหเก็บอาการหน่อยแหมอยู่นั่นแหละใครได้ช้างยีราฟจะกำจัดช้างครับเราต้องไปไล่ช้างค่ะตอนนี้ช้างคือพี่นิกจอยนี่จอยเก็บแผ่นไว้ในเสื้อแล้วแกล้งเอาออกไม่ได้แล้วให้พี่นิกช่วยล้วงบอกว่าแบบแม็กจับให้ไม่ได้จะหลอกเช็คแฮนด์ช้างครับมาดูกันครับออกตามล่าช้างเอ้าวัวมาครับมาถามแบบหน้าตาเฉยครับก็อยู่ตรงนู้นเอาละครับวัวกับยีราฟครับเอาอยู่ๆครับกวางเอามือมาแตะวัวหวังจะกำจัดครับดูครับเอาถุงมือแตะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับเอาทำไมครับมันต้องสวมวัวครับแม่โทษดูครับแต่วัวน่ะถูกข้อสองยีราฟได้3ครั้งแล้วครับแม่โอลมานจริงอะไรอ่ะงงอะดิวัวกำจัดยีราฟได้ด้วยการถูข้อศอกยีราฟ3ครั้งยีราฟตกรอบไปแล้วเอาละครับเหลืออีกคู่เดียวเกมก็จะจบเอมี่มัวแตะก็มันไม่ใช่แตะไงครับมันจะต้องเอาถุงมือเนี่ยสวมเขาครับปะท้อแหมเพิ่งเข้าใจเราจะยังไงดีก็เขารู้แล้วว่าเราเป็นศัตรูสร้างแผนซ้อนแผนไงยังไงพูดบอกว่าก็เหมือนแบบให้เขาช่วยเราเพราะว่าเหมือนเราต้องใช้ตัวช่วยให้วัวเพราะว่าแล้วก็ให้วัวไปแตะใครก็ได้ไปก็ให้เขาใส่ถุงมือนั้นไปแตะเขาคงเชื่อหรอลองไม่ทำเรื่องเดียวเพิ่งไม่ใช่ช่วยอะไรหน่อยดิช่วยอะไรหน่อยเดี๋ยวมานี่มันไม่ใช่ไม่มีอะไรจริงๆมานี่เร็วไม่มีไม่เอาช้างมันเกี่ยวอะไรช้างมันจับเขาทำไมครับเฮ้ยช้างไม่เกี่ยวกับกวางเอ้าแกะครับแกะนั่นเกี่ยวกับกวาง5นาทีก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นครับช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยช้างกับแกะมาเจอกันนี่ได้กวางนี่ได้กวางนี่นี่ได้กวางถอดหมวกกวางช่วยหน่อยไปหลอกช่วยหน่อยใครยังเออนั่นแหละช่วยหน่อยช่วยกวางถอดหมวกกวางไปเร็วถอดเองเราจะร่วมมือกันกับช้างครับเพราะว่าช้างเขาจับไปแล้วตอนนี้เขาว่างแล้วเราเหลือกวางเราต้องถอดหมวกกวางแกะกับช้างครับมันวางแผนกันครับมันร้ายจริงจริงตายละแล้วดูครับระหว่างที่คู่กวางกำลังชุลมุนครับช้างก็แกล้งเดินไอ้ช้างนี่มันร้ายจริงครับมันเอาอีกแล้วครับดูครับแล้ววิธีการอ้อมของไม่ธรรมดาครับมันอ้อมมาครับแล้วดูสิครับมาจากด้านหลังคู่กวางก็ยังไม่ทันตั้งตัวครับดูครับอยู่ๆช้างมาจับกวางครับงงครับไอ้วัวน่ะหนีไปแล้วครับแต่แกะมาครับแกะมาถอดตัวกวางโอ้โหมันเป็นแผนการที่ร้ายกาจสดกระปรกที่สุดช้างของคุณนะแต่ทำงานเป็นทีมดีจริงครับและ3ผู้ที่รอดชีวิตครับจะต้องมาเจอกับเกมสุดท้ายนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าโชคตกใจ2ทีแล้วเกมนี้ครับผู้รอดชีวิตแต่ละคู่ต้องสลับออกมาเสี่ยงดวงคนหนึ่งโยนคนหนึ่งลุ้นครับโดยคนหนึ่งจะโยนลูกเต๋าได้เลขเท่าไหร่ก็ต้องมาหมุนเครื่องดีดครีมตามจำนวนครั้งที่ได้ครับเมื่อถึงจุดนึงครับเครื่องดีดครีมจะดีดเค้กขึ้นมาปะหน้าครับเรียกว่าใช้โชคล้วนๆเลย น่าเละแน่คู่ไหนโดนครีมดีใส่ตกรอบครับเล่นจนกว่าจะเหลือคู่สุดท้ายที่โชคดีและเป็นผู้ชนะโชคดีมากที่ผ่านมาได้ถึงด่านสุดท้ายมาเลยนิด
จ้าคือคู่แรกของเรานี่ครับเครื่องดีดครีมครับต้องมาตั้งหน้ารอให้มันดีดครับแล้วโยนเต่าได้เท่าไหร่ก็หมุนไปเท่านั้นครับจะมีที่หมุนครับ1ครับสบายสบายครับนี่ครับนี่ครับระวังนะครับมันจะมีลานครับมันมีลานครับถ้าสลับมันไปตรงกันปั๊บมันดีดขึ้นหน้าเลยครับโอ้ยน้ำหน้าพี่โยนหนึ่งน้ำหนึ่งได้เอาหนึ่งน้ำพัสเตอร์ครับขอ1ครับกวินจัดให้ครับกวินโยนออกมาครับจัดให้4ครับตายแล้วดูครับดูครับมันลุดมันมันมีขยับมันมีขยับโอ้ยถ้ามันสลักมันตรงกันปั๊บมันเด้งขึ้นหน้าเลยครับเด้งขึ้นหน้าเลยพัสเตอร์รอดครับเอาละคู่ต่อไปใครจะมาขึ้นแท่นก่อนดุยคอยดุยครับโอ้ยเอาละครับโยนไป2ครับดุยดุยเกรงครับ2แม้จะ2แต่มันก็น่าเสียวครับ2แต่มันก็น่าเสียวโดนได้ไม่รู้จริงๆอ่ะสลับแล้วครับคราวนี้แหละนิกเป็นฝ่ายโยนครับ3ครั้งครับจอยจะโดนไม่ได้จอยครับลุ้นแล้วกัน1ครั้งอ่ะเอ้ยมันขยับด้วยกันเด้งกันเด้งสองครับโอ้ยดูการจอยการจอยโดนเข็นจะเป็นไงการจอยโดนเข็นจะเป็นไงโอ้โหนิกลุ้นกว่าคนหมุนอีกเลยสามโอ้ยรอดครับใช่น้อยนะพัดกวินครับมาเป็นคนรับพาสเตอร์เป็นคนโยนขอน้อยน้อยกวินขอน้อยๆครับพาสเตอร์จัดให้ครับรับรองได้กวินสบายใจรอบไปห้าเอาละครับกวินจะต้องผ่านไปให้ได้อะหนึ่งโอ้โหนับไปนับไปโอ้ยเพื่อนๆมาช่วยกันลุ้นครับดูหน้ากวินให้ดีดิสองลุ้นไปนะโอ้ยมันขยับมันขยับสลักตรงเมื่อไหร่มันดีดรอดหรือไม่รอดมันดีดเจ้าหน้าตายตายไอ้เครื่องดีดครีมนี่แหมมันช่างโหดร้ายกับกวินจริงๆอะตอนนี้ครับออกไปดาวพัตเตอร์กับกวินครับเหลือดวลกัน2คู่เท่านั้นมาดูกัน